ไม่ใช่ไปรอนู่นรอมีเวลามากกว่านี้ก่อนค่อยทำแต่ว่าทำจิตให้สงบนั่นเองจิตให้ตั้งมั่นทำใจให้ตั้งมั่นลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทมาได้อยู่แล้วก็คิดได้คิดให้มันได้ทำสมาธิไปด้วยอย่าขาดสติไงทำทุกอย่างทำหลายๆอย่างจับโน่นหยิบนี่ไม่ให้มันขาดสติแต่ถ้าตัวปัญญาจริงๆนะที่จะหลักแหลมจริงๆก็หมายถึงว่าเราเกิดปัญญานั่งสมาธิสงบมันถ้ามันใจมันมีพลังแล้วมันก็ได้เนาะถ้าใจมันกระจายอยู่ยังไม่ได้รวมมันก็ยังไม่เป็นพลังที่แท้จริงเป็นพลังแบบกระจายอยู่ไม่ใช่เป็นพลังอย่างมหาศาลเราต้องมาทำความเข้าใจรู้จักความหมายถ้าเราไปรอแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทำมาทีเดี๋ยวเราก็ตามความรู้สึกนึกคิดก็เดี๋ยวก็อ้างโน่นอ้างนี่ก็เลยไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ปฏิบัติมันก็ทำคุณงามความดีอย่างนี้ถ้าเราไม่เริ่มนะไม่เริ่มก่อไม่เริ่มแล้วก็ไม่สานต่อมันก็ไม่เสร็จเนาะมันก็ไม่เสร็จเราพยายามที่จะเริ่มให้ได้สำหรับคนใหม่ๆนะเนาะอาจจะไปผัดวันประกันพรุ่งแต่คนที่ทำอยู่แล้วก็ไม่ถึงว่ามันได้ประโยชน์ขนาดไหนเราต้องประเมินตัวเองนะต้องประเมินตัวเองทุกครั้งทุกคราทุกคราวไปคราวนี้ประมาณเท่านี้แต่ในที่มันเป็นเกราะป้องกันในนี้ถ้าเราฐานของจิตของเรามันดีแล้วนี่มันเป็นก็เรียกว่าเป็นเกราะป้องกันเป็นกำแพงอย่างดีเลยเวลาเกิดขึ้นมาทุกหน่อยแล้วก็พอยิ้มได้ใช่ไหมทุกมากแล้วก็ยิ้มได้นะปัญหาก็น้อยลงปัญหาน้อยลงเพราะเราไม่เติมปัญหาไงเราพยายามที่จะคัดสรรจัดสรรเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นทุกวันเราก็กำจัดมันทุกวันถ้ามันเกิดบ่อยๆเราก็กำจัดบ่อยๆเรากำจัดบ่อยๆเราคัดสรรให้มันดีๆเข้าที่เข้าทางทีนี้จิตเราก็จะสงบถ้าต่างคนต่างมีความสงบและต่างคนต่างมีเหตุมีผลทีนี้มันก็อยู่ด้วยกันได้สบายถ้าต่างคนต่างไม่มีเหตุผลน่ะยุ่งเลยเนาะจะไปก็ไม่ได้ไปจะกินก็ไม่ได้กินในลักษณะนี้จะอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะวุ่นเลยวุ่นเลยเมื่อคนที่ไปหาของเข้าบ้านจะไปซื้อก็ดีหรือไปรับจ้างฮะแรงงานก็ดีรับจ้างเพื่อจะได้ค่าตอบแทนจากแรงงานบางทีก็ได้บางทีถ้าโดนโกงมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยกลับมาแล้วไม่มีเหตุผลหลวงพ่อเห็นว่าคนที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่มีจริงนะอย่างยกตัวอย่างการพนันขันต่อเวลาเล่นหวยเล่นหวยเล่นเบอร์เวลาได้ก็ดีใจกันเวลาไม่ได้ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่เป็นต้นมันก็เลยไม่จบไงหรือใครเล่นไม่อยากได้บ้างนะใครไปลงแล้วลงทุนไม่อยากได้กำไรทุกคนก็อยากได้กำไรนั่นเองอยากได้มากด้วยซ้ำไปแต่มันได้น้อยหรือมันไม่ได้เลยก็เป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันอีกแล้วเลยลักษณะน้องพ่อว่าเปลี่ยนความคิดใช่ไหมเนาะถ้าเป็นไม่ได้ก็เลิกเล่นอย่างที่สองก็ไม่ถึงว่าถ้าจะเล่นก็ไม่ได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช่คนหนึ่งดุคนอีกคนหนึ่งด่าคนหนึ่งสาบอีกคนหนึ่งแช่งเวลาจะลงไม้ลงมือไปทำมาหากินอย่างนี้สาบส่งแช่งส่งมันก็ไม่ใช่ก็ต้องบอกไปหาเงินให้ได้เงินไปหาทองให้ได้ทองไปหาอะไรก็ได้สิ่งนั้นเนาะ
ให้ได้มากมากขอให้โชคดีนะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะโชคดีไม่โชคดีก็การเกี่ยวกับการกระทำของเราแล้วทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดของคนอื่นมันไม่ได้ตามความคิดของเราทุกครั้งทุกคราเสมอไปหรอกผิดหวังบ้างสมหวังบ้างก็เป็นลักษณะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างมันก็บอกมันก็เตือนมันก็บอกเราอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่เป็นต้นนานเข้านานเข้าหมายถึงว่าเราจะชินชาเราจะเคยชินไงเราจะเคยชินไงถ้าเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดเวลาเกิดอะไรปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ช่วยกันแก้ปัญหามีแต่ซ้ำเติมไอ้คนแก้เขาแก้เช่นนั้นแหละแก้ด้วยความหมุนหินด้วยในด้วยเกิดอารมณ์ไม่ปกติไอ้คนหนึ่งก็ทิ่มไอ้คนหนึ่งก็แทงอย่างนี้เป็นต้นมันจะได้ประโยชน์ไหมล่ะการดำรงชีวิตมันสะสมเขามากๆมากๆเข้าทีนี้ก็เป็นปัญหาเลยแตกราวเลยทีนี้แตกราวเลยบางชีวิตของชาวบ้านก็เป็นลักษณะบางทีก็มีลูกมีเต้าเดียวกันนะแต่พ่อแม่ล้าวฉานเลยทีแตกหักเลยอย่างนี้เป็นต้นขัดกันถ้าขัดกันนะมันไม่สบายใจถ้ามันขัดใจกันนะขัดอย่างอื่นยังพอได้ใช่ไหมล่ะยังพอได้ขัดบางเรื่องขวางทางให้มันอยู่อะไรประมาณมันก็เข้าไปกันอย่างนี้เอาไปกันเข้าไปห้ามอย่างนี้แต่ขนาดนั้นก็ยังดูจังหวะดูช่วงดูเวลาเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าอารมณ์บางสิ่งบางอย่างนะโอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยวันใดวันหนึ่งเขาต้องมีปัญหาแน่ๆมีปัญหาแน่ๆถ้าสะสมมันนะถ้าไม่สะสมก็ไม่เป็นไรทีนี้ไม่สะสมปล่อยไปเถอะเอาความเย็นเอาความเย็นเข้าว่าเอาเหตุผลเข้าว่าสักวันหนึ่งเขาก็ถอยมาดูเราบ้างเลยใช่ไหมจะมุทุลุดุดันอยู่ตรงนั้นโอ้โหไม่ใช่แล้วอย่างนั้นมุทุลุดุดันคนมันยอมจะล้มบ้างขัดใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นะจะทำยังไงไม่ต้องว่ามันขัดใจกันน้อยลงอย่างนี้ต้นไงมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทีนี้แล้วเรื่องจะไปจะเอาธรรมะตอนเอาไปใช้ตอนไหนถ้าพูดถึงตามหลักไปใส่บาตรก็ยังไม่เป็นธรรมะไงไปใส่บาตรเพื่อรับโชคก็ยังไม่ใช่ใส่บาตรความหมายก็มันต้องจาคะคือการให้ทานก็ดีแล้วก็ดีก็กำจัดความตณีที่เหนียวไงกำจัดความตณีที่เหนียวจากจิตใจของเรามันก็มีขั้นตอนของมันนะขั้นตอนให้ทานสละแบ่งปันจาคะเนี่ยแบ่งปันให้คนอื่นบริจาคให้คนอื่นเพื่อความสบายใจของคนอื่นด้วยและเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยไม่ใช่ทำไปอย่างนั้นแต่ทำไปอย่างนั้นแต่ที่นี้ทำอีกอย่างไปหวังผลอีกอย่างมันก็ไม่ใช่นี่ทำบุญด้วยน้ำอยากได้ข้าวมันก็ยังใกล้เคียงอยู่ใช่ไหมล่ะทำบุญทั้งน้ำทั้งข้าวมันก็ยังถ้าไปหวังผลอย่างอื่นอย่างยกตัวอย่างข้ามไปโน่นเลยขอให้โชคดีขอให้ซื้อถูกหวยรวยเบอร์เป็นต้นมันก็จุดประสงค์มันคนละอย่างนะใช่ไหมเพราะว่าบอกความตนีทีเดียวไงละความโลภที่สุดของมันที่เป็นเหตุทะเลาะเบาแวงกันอยู่โทสะโลภะโทสะโทสะมันเล่นงานเราอยู่ทุกวันอยู่คนเดียวไม่มีใครก็โกรธให้ตัวเองอะโกรธให้ถ้วยโถโอจานอย่างเงี้ยถ้วยโถโอชามอย่างเงี้ยเป็นต้นมันยุ่งไหมล่ะมันยุ่งไหมไม่มีอะไรตอบโต้เราพอเห็นเวลาโกรธเวลาอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่พอใจควบคุมตัวเองไม่ได้ทำลายของที่ตัวเองหามานั่นเลยที่ตัวเองหามาก็ได้ไงคิดเหมือนกันเนาะ
ได้แง่คิดตัวเองหามาถึงเวลาใจดีนะเอาไปหามาใหม่ในประมาณนั้นทุบทิ้งพังไม่หมดอะไรนั่นสิอย่างยกตัวอย่างคุ้มขั่งควบคุมตัวเองไม่ได้เผาบ้านให้เป็นต้นบ้านได้มาจากไหนอ่ะไปเผาบ้านคนอื่นก็ผิดอยู่แล้วเผาบ้านตัวเองก็ผิดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเผาแล้วเวลาหายบ้ามาเนี่ยเราคิดออกไหมล่ะอิฐก้อนหนึ่งไม้สักศอกหนึ่งนะใครเป็นคนหามาเป็นน้ำพักน้ำแรงของใครก็คิดอย่างนี้มันก็ง่ายถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็ง่ายคือเรากำจัดความโกรธไงความโกรธโทสะจริตอย่างเป็นต้นบางทีมันหลงไปในทางที่มันไม่ควรหลงอย่างยกตัวอย่างหลงไปเสพเหล้าไปดื่มเหล้าอย่างเป็นต้นแล้วควบคุมตัวเองได้ไหมมีข่าวอยู่เกือบทุกวันนั่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้แหละเอาตรงนั้นแหละบางทีก็เก้าอี้บ้างไหนอะไรอยู่ใกล้กับตัวเองอ่ะเอานั่นแหละทุบเพื่อนบางทีเอาทีเผลอเดี๋ยวซ้ำไปเอาทีเผลอเดี๋ยวซ้ำไปน้องพอเห็นในทีวีนะบางครั้งเมื่อกลุกไปห้องน้ำเป็นต้นกินเหล้าด้วยกันกินมาหลายชั่วโมงนั่นแหละบางทีกินข้ามวันข้ามคืนบางทีกินข้ามปีเขาเรียกว่ากินข้ามปีกินด้วยกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วขัดใจกันขึ้นมาเท่านั้นแหละเหมือนกับนึกว่าเดินไปห้องน้ำที่ไหนได้มาทุบเพื่อนเราเสียได้ตายเลยนะตายคามือเลยตายเลยถ้าพูดถึงเวลานั้นควบคุมตัวเองไม่ได้นะมันเบรกได้ซะที่ไหนเบรกอยู่ซะที่ไหนล่ะมันเบรกไม่อยู่เลยอย่างนั้นนะรายการธรรมะใส่จิตใจแล้วรายการพินิจโดยรักพิทักษ์โดยใจหรือให้อุบาทคติธรรมมันถึงบอกได้บอกว่าถ้าเราไม่ฝึกอะความเจ็บปวดรวดแล้วเราก็จะตามมาความบอบช้ำทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมากายอาจจะไม่บอบช้ำแต่ใจสิใจเห็นบอบช้ำเวลาสั่งมาสั่งจากความมึนจากความเมาสั่งจากความโกรธมาอย่างนี้เป็นต้นสั่งจากความเกลียดมาบางทีมันสะสมมาตั้งนานแล้วนะตอนนั้นมันได้เมาด้วยซ้ำไปมันสะสมข้างเข้าเขาว่าแรมปีแรมเดือนไงแรมบันแรมเดือนแรมปีนะโอ้โหสะสมมาไม่รู้กี่ปีแล้วหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้หนีไปแล้วแหละบางทีหนีไปแล้วบางคนบอกหนีไปปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำไปไม่รู้ไปปฏิบัติถูกที่ถูกจุดหรือเปล่าสถานที่ไม่เกี่ยวนะใจของเราไม่รู้เอามันอยู่ไหมกำลับมันอยู่ไหมถ้ากำลับมันไม่อยู่บังคับไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่บังคับตัวเองกลับมาก็เหมือนเดิมทิ่มตาทิ่มใจเหมือนเดิมทีนี้เอาแล้วทีนี้ยุ่งนะมันก็ยกตัวอย่างไอ้ย่องคู่หัวตัวคู่หัวตัวเมียผู้ชายกับผู้หญิงบางทีมันระแวงกันกินเหล้าเข้าไประแวงเขาว่ามาบางทีมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าเหมือนกันนะเป็นอย่างที่เขาว่าเพราะอะไรรู้ไหมมันก็ไม่รู้จะหาทางออกทางไหนคือหมายถึงว่าอยู่ก็ทุบตีกันเป็นรายวันเมามาก็มาทุบตีแล้วอารมณ์เสียมาจากที่ไหนก็มาลงนั่นแหละแม้กระทั่งที่สุดก็ต้องไปลงกับเด็กอย่างเป็นต้นเด็กไปลงกับเด็กไปเรียนแบบไม่เรียนแบบเห็นตำรวจทำไปครอบเอานั้นไปครอบถ่ายส่งเพื่อจะให้เมียกลับมาบ้างอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้เป็นต้นไงมันไปลงเด็กเยอะเหมือนกันที่ลงเด็กเนี่ยบางทีก็ตายเพราะน้ำมือของอารมณ์อย่างนี้เลยตายเพราะน้ำมืออย่างนี้เราก็เข้าใจว่าเราทำนะเวลา
เวลาได้สติขึ้นมาก็ถามเขาไม่ได้ตั้งใจให้ตายแล้วมันถ้าพูดถึงตามหลักคนมันขาดลมหายใจสักกี่อึดใจแล้วมันก็ตายแล้วใช่ไหมมันก็ตายแล้วสิ้นใจแล้วน็อกไปแล้วสรุปไปแล้วอย่างเป็นต้นก็นี่แหละคือหมายถึงว่าทำไมมันคนเกิดขึ้นมาทำไมต้องมาตายด้วยน้ำมือของคนด้วยกันอะไรแบบนั้นเขาถึงถามอยู่บ่อยๆว่าทำไมเขาบอกว่าจิตใจทำด้วยอะไรก็หลวงพ่อเข้าใจแบบผีเปรตผีเข้าไปสิงไงผีความชั่วนั่นแหละก็ไปสิงไปปิดหูปิดตามันก็เลยไม่ผ่านกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ผ่านบางทีก็รักก็รักสุดขั้วแต่ถึงเวลาก็เอาได้ทีนี้มันกลับกันเกลียดก็เกลียดสุดขั้วเหมือนกันบางทีก็บอกว่าฆ่าเพราะความหึงหวงฆ่าเพราะความรักอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อว่ามันกฎหมายมันได้ไหมล่ะรักมากถ้าคนรักกันมากในโลกอันนี้คนรักกันต้องเยอะแยะไปหมดรักกันมากก็ต้องมาฆ่ากันอย่างนี้เป็นต้นมันจะใช่ไหมหลวงพ่อว่ามันก็ขัดกับศีลธรรมเท่านั้นขัดจากหลักความจริงหนีจากหลักความจริงเลยความจริงมันมีอยู่ความจริงคือไม่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาถ้าต่างคนต่างมีศีลต่างคนมีวาจาที่อ่อนหวานมันมีวาจาที่เป็นปกติแล้วมันก็ได้นะหลวงพ่อว่ามันได้อยู่จิตใจมันโง่เพราะอะไรเพราะมีอะไรครอบงำมันจิตใจมันเศร้าหมองเพราะอะไรมันเศร้าหมองเพราะอะไรมีอะไรครอบงำมันอยู่ถ้าเราไม่มีอะไรครอบลองดูดิมีแสงสว่างไม่ต้องมีความมืดครอบมันอภิชฌาทั้งหมดทั้งมวลมันครอบงำอยู่มันครอบงำเยอะด้วยนะเยอะด้วยครอบงำบางคนเขาเข้าใจว่าฉลาดแต่มันไม่ฉลาดโดยจากการกระทำนะถ้าพูดถึงตามหลักนะมันไม่ฉลาดโดยการกระทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องของบัณฑิตของนักปราชญ์ไงถึงเวลานะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาทำความเข้าใจนะมันเกิดขึ้นมาเลยนะต้องดำรงชีวิตอย่างนี้เป็นต้นวางแผนชีวิตในทางที่ดีบ้างไม่ใช่ไปวางแผนในสิ่งที่มันเลวร้ายขณะที่ไม่วางแผนอย่างเลวร้ายมันก็เกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้จิตทำด้วยอะไรใจทำด้วยอะไรถามแล้วได้คำตอบไหมนะจิตก็เหมือนกันนะทุกคนนั่นแหละมันจะไปเติมความเลวร้ายเข้าไปในจิตหรือไปเติมสิ่งที่มัน เป็นประโยชน์เกื้อกูลในส่วนที่มันเป็นกุศลเข้าในจิตเท่านั้นแหละมันมีอะไรเติมอยู่อย่างยกตัวอย่างเด็กยกตัวอย่างเด็กเหมือนกับจิตใจเหมือนกับผ้าขาวอะไรเข้าไปเปื้อนก็สิ่งเหล่านี้เข้าไปเปื้อนเข้าไปพอกมันโดยที่ไม่ได้กำจัดไม่ได้ชำระมันได้ล้างเลยเปื้อนก็เปื้อนอย่างนั้นแหละไม่ได้ทำสะอาดก็บางทีก็ทำนิดเดียวสะอาดไม่จริงถ้ามันไม่ดีก็หมายถึงว่าถ้ามันสกปรกเราก็เอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่เลวร้ายเข้าไปกำจัดมันก็เท่านั้นเลยเอาน้ำสะอาดเข้าไปล้างถ้ามันเน่าเป็นต้นไงถ้ามันเน่าถ้ามันไม่เอาไหนก็ทำจิตใจมันดีตรงกันข้ามมันเลยทำดีกับทำไม่ดีไงถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปส่งเสริมมันดิถ้ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าไปเสริมมันดิรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีก็อย่าไปกินมันดิรู้ว่าทำนู่นทำนี่ไม่ดีก็อย่าไปเสริมมันดิอย่าไปเสริมทางด้านจิตใจจิตใจของเราอย่าไปเสริมอย่าไปเติมอย่าไปเพิ่มความโกรธก็มีความเกลียดก็มีเกลียดชังมาด้วยกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เรายังไปเสริมมันอยู่ก็ยุ่งแต่นั้นเราต้องหาสาเหตุให้เจอว่าที่เราโกรธที่เราเกลียดที่เราไม่พอใจกับคนอื่นเราเกลียดชังคนอื่นอยู่เนี่ย
ต้นตอนมาจากไหนเหตุมาจากไหนเราก็ตามดูไงเพื่อจะระงับอันนี้ถ้างั้นวันใดวันหนึ่งมันก็แตกมันก็ระเบิดขึ้นมาเท่านั้นเองระเบิดขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะต้องเข้าใจนะถ้ามันจะไม่แตกก็ยังไม่เป็นไรเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับคันเขื่อนนี่ถ้าอยู่ธรรมดาก็ไม่เป็นไรเก็บน้ำตามปริมาณที่เก็บได้นั่นเองถ้ามันล้นไม่ต้องถึงขนาดขาดหรอกล้นก็เดือดร้อนถ้าความโกรธความโลภความหลงมันล้นใจทีนี้เวลามันทะลักออกมาได้ทีนี้ทะลักออกมาหนักไหมหนักกับคนรอบข้างไหมล่ะเรามีกับจิตกับใจขนาดไหนล่ะถ้าพูดถึงตามหลักตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงนี่หมายถึงว่ามันมีที่ไปที่มาของมันอยู่แต่หมายถึงว่าเราไม่ได้ใส่ใจไงก็ถ้าพูดถึงนะก้มหน้าก้มตาทำมาหากินก้มหน้าก้มตาทำมาหากินอีกคนหนึ่งที่นี่อยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ได้ใส่ใจดูแลรักษาเลยเอาคนหนึ่งหามาคนหนึ่งก็ดูแลรักษาดิก็ลองดูเดี๋ยวอีกคนหนึ่งหามาแล้วคนหนึ่งก็เขาเรียกว่าไม่ตะกร้าคุณรั่วกระเป๋าขาดให้เป็นต้นถนอมน้ำใจกันไหมล่ะถ้าไม่ถนอมน้ำใจมันก็สะสมมากเข้ามากเข้านานเข้านานเข้าเป็นเรื่องเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยแล้วพอถึงว่าทำอะไรอย่าไปแซงทำดีอย่าไปแซงพูดดีก็ปกติของเรานั่นแหละแต่สำคัญในการกระทำด้วยนะไม่ใช่ไปพูดไม่ดีก็ดันก็ทำไม่ดีก็ยุ่งเลยนะยุ่งเลยพูดก็ตามอุปนิสัยนั่นแหละก็เหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าหลายๆคนทำไมโทรมาถามหลวงพ่อทำไมคือพ่อบอกเล่ามึงบ่นนะหลวงพ่อจริงๆแล้วพ่อก็พูดได้ไม่ใช่พูดไม่ได้แต่หมายถึงว่ามันก็เหมาะกันคนละอย่างถ้าบอกว่าเล่ามันอุบลมันก็ถึงห่วยคนเข้าใจก็น่าฟังถ้าคนไม่เข้าใจก็ลองดูนั่นแหละสำเนียงใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจมันก็ง่ายถ้าไม่เข้าใจน้องพ่อมันบอกว่ายังวะน้องพ่อมันบอกว่ายังวะเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมพื้นถิ่นมันต่างกันต่างกันจริงๆเราคิดดูที่สำเนียงสอภาษาก็ถูกต้องอยู่นะแล้วอีกอย่างก็ไม่ถึงว่าในบ้านในเมืองแล้วในประเทศแล้วไม่รู้กี่เผ่าพันธุ์ก็มีหูมีตาเหมือนกันนั่นแหละเป็นคู่ผู้เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละแต่เผ่าพันธุ์บางทีสื่อกันเข้าใจไหมเนี่ยอย่างน้องพ่อไปเขมรนี่เป็นต้นไปกัมพูชาไปเขมรไปแถบนั้นทางทิศตะวันตกทางตะวันตกก็มอญพม่าเหมือนกันแหละเป็นมอญเป็นพม่าไปใช่ไหมไปบางที่บางแห่งไปทางเหนือบางจุดบางที่บางแห่งเป็นไทยลือบ้างอะไรบ้างเป็นลาวซ่งบ้างอะไรบ้างทั้งเยอะแยะไปหมดลาวซ่งกับลาวอีสานพอไปกันได้ใช่ไหมทั้งโมเสทั้งมงทั้งอะไรทั้งเยอะแยะไปหมดถ้าพูดถึงตามหลักใช่ไหมเราจะเข้าใจทุกภาษาไม่อันนี้ก็เช่นกันไอ้ที่นี่มันสายพันธุ์เผ่าพันธุ์สื่อภาษาภาษาจะไม่เข้าใจในการกระทำได้ไหมล่ะการกระทำใครทำดีก็ดีมงทำดีกว่าดีมูซือทำดีกว่าดีกะเหรี่ยงทำดีกว่าดีผู้ไทยทำดีกว่าดีเรามึงอุบลทำดีกว่าดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปทำชั่วดิเอาเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยทีนี้ไปทั้งตระกูลทั้งเผ่าทั้งพันธุ์ไปทั้งหมดเลยโอ้ไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำไงเนาะถึงมันถึงจะพอดีไงทำไงถึงจะพอดีอย่างเราพอไปหัดมาเนี่ยต้องไปไหมถ้าพูดถึงมันก็ต้องออกจากบ้านนะบางคนไม่เข้าใจออกจากบ้านได้ประโยชน์อะไร
ถ้าไปขายแรงงานได้ค่าตอบแทนมาเราก็ดีใจแล้วเอาแค่นี้เราก็คิดออกใช่ไหมแต่ถ้าไปฝึกฝนหาความรู้ไปประกอบด้วยการประพฤติปฏิบัติพระนี่ก็ดีโยมก็ดีแล้วก็ดีมันก็ดีดีที่ผลจากการปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่อ่านได้เราดีนะอ่านได้ถ้าไปทำชั่วเหมือนกันไม่ได้เสียหายเลยพูดได้พูดดีแต่ไปทำชั่วนี่ยุ่งใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าพูดดีไปทำดีนะใช้ได้ใช่ไหมอยู่ก็ทำดีไปก็ทำดีมันก็ดีสรุปแล้วมันก็ดีใช่ไหมอีกคนหนึ่งคิดชั่วคิดชั่วถ้าคิดชั่วไปทำดีมันก็ยังดีใช่ไหมมันก็เป็นลักษณะถ้าคิดชั่วมันไปตามนั่นมันก็ไปทำชั่วใช่ไหมมีใครสาปส่งบ้างตัวเองสาปส่งตัวเองเป็นไหมล่ะไม่ต้องมีใครสาปส่งหรอกไม่ใครมีต้องมีใครสาปแช่งมันเป็นของมันของมันเองกรรมคือการกระทำด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่สุดของมันที่สุดของมันใจในบังคับกายไปทุบตีคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นเสร็จเลยทีนี้ไปเลยทีนี้ผิดกฎแล้วผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วไม่ใช่หน้าที่แล้วอย่างนั้นเป็นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคิดเฉยๆยังจับข้อคู่ข้อตารางไม่ได้คิดยังไม่ลงมือทำไงคิดเฉยๆเตรียมการเฉยถ้าเตรียมการถ้าไปทำมายุ่งเลยทีนี้เตรียมการแต่ถ้าเราเตรียมการนั่นขนาดนั้นเราเตรียมการไปทำความดีไม่ยุ่งทีนี้เราเตรียมการไว้ทุกอย่างเตรียมการไว้จะไปทำดีไม่ยุ่งอันนี้ไม่ยุ่งตัวเองก็ไม่ยุ่งคนอื่นก็ไม่ยุ่งแต่ที่เตรียมการวางแผนไว้จะไปทำความชั่วลงเลยลงไม้ลงมือทำมาเสร็จเลยจิตใจเนี่ยตัวจิตตัววิญญาณจับเขาคุกเข้าตารางไม่ได้จิตวิญญาณเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามันแยกจากร่างแล้วเนี่ยเอาร่างอันเน่าไปไว้ในโรงเย็นก็ดีไปไว้ในโรงศพก็ดีแล้วก็ดีวิญญาณคงไม่อยู่ที่นั่นใช่ไหมหนีไปที่อื่นแล้วมันไม่สามารถขี่กันแล้วหลวงพ่อท่านโอ้วิญญาณไม่เข้าร่างเนาะวิญญาณไม่เข้าร่างแล้วแย่เลยนะแย่เลยนะชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยตอนที่หลวงพ่อพูดอยู่ตอนนี้ตอนที่หลวงพ่อไล่สดตอนที่หลวงพ่อจัดรายการอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามีไหมล่ะประงับกำลังจะไปหลวงพ่อพูดไปสองคำบางทีบางคนก็ไปแล้วแต่มันไม่เห็นต่อหน้าต่อตานะแต่เราอ่านภาพรวมไงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นสักกี่อึดใจโดยที่ไม่มีสัตว์สิ้นใจเลยมันคงไม่มีใช่ไหมบางทีไปดีๆเพ้อแป๊บเดียวโคมเดียวเท่านั้นเลยอุบัติเหตุเป็นเรื่องเลยมันเป็นเรื่องเลยยาวทีนี้จบง่ายไหมล่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุจบง่ายไหมถ้าเจรจากันได้อันนั้นก็ง่ายถ้าคุยกันได้ไม่ต้องถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้รับผิดชอบเองเลยต่างคนต่างกันถ้าพออภัยกันได้ก็ต่างคนต่างรับผิดชอบเป็นเพื่อนกันได้โดยซ้ำไปลองพ่อมีเรื่องเล่าให้ฟังนะแล้วพ่อเป็นคนขับรถไม่รู้กี่รุ่นเนาะถอยก็ยังไม่ถนัดเลยยังไม่ชำนาญเลยเข้าที่จอดก็ยังไม่ชำนาญเลยบางทีไปเบียดรถคันอื่นยังไปตลาดให้เหมือนต้นบางทีก็ไปดับขวางทางเขาบ้างอะไรบ้างก็มีบ่อยนะอันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังจากเหตุการณ์จริงนะจากเหตุการณ์จริงถ้าโดนนิดหน่อยได้ยินว่าเป็นของหลวงพ่อได้ยินว่าเป็นรถหลวงพ่อก็เลิกลากันไปมีเที่ยวหนึ่งหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปเอ้าเราลงบิณฑบาตลูกน้องขับรถไปก่อนเราก็ผิดเต็มๆนั่นแหละเราถอยไปชนรถเขาหลายครั้งนะหลายครั้งก็มีหนักบ้างเบาบ้างพอดีหลวงพ่อเดินไปถึงหลวงพ่อไปถึงน้องรถเป็นอะไรหรอ
ไปถอยถอยชนถอยรถเขาจอดอยู่โอ้ถ้างั้นไม่เป็นไรหรอกรถหลวงพ่อก็เลยเป็นเพื่อนกันก็มีปัจจุบันยังมีนะปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนหลวงพ่ออยู่เลยเขาไม่เป็นเพื่อนเพราะความเข้าใจไงเมื่อมีความสุขไงเมื่อมีความสุขคำว่าเพื่อนที่เข้าใจเรื่องของซึ่งกันและกันมันก็ง่ายใช่ไหมรถหลวงพ่อใช่ไหมลูกน้องหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อเคยเหมือนกันนะอย่างลูกน้องอยู่ที่วัดเนี่ยอยู่ที่วัดไปยืมกันยืมเงินนอกระบบอันนี้คือหมายถึงว่ายืมเงินนอกระบบนะจริงๆนะจริงๆเลยหลวงพ่อไม่อันนี้ไม่ได้ไปแต่งเรื่องมาเล่าให้ฟังนะก็จริงก็ไม่ถึงใช่ถึงขนาดสนิทชิดเชื่ออะไรมากมายหรอกแต่ง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าหลวงพ่อจำพ.ศ.เรื่องปี38ยันปี48เป็น10 ปียืมเงินมาประมาณ 40,000-50,000 เจ้าหนี้หลวงพ่อก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าลูกน้องไปยืมเงินใช่ไหมเอาเอกสารมาหลวงพ่ออ่านหมดเลยจริงๆเป็นเงินตั้งแต่ประมาณเกือบ300,000-400,000เนาะจริงๆนะพอลูกน้องหลวงพ่อใช่ไหมลูกน้องหลวงพ่อเขาเอาได้ไม่ถึงครึ่งนะพอได้ทุนคืนโฉนดก็อยู่นู่นโฉนดก็คืนมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยให้เข้าไปดำเนินการยืมธกส.ยืมอะไรกันยืมมาคืนให้โยมก็ยังนั่นนะโยมใจดีตอนนี้แม่เสียชีวิตเลยโยมแม่จวบพูดถึงแม่จวบก็ได้ตอนนี้ลูกสาวก็ดีแล้วก็ดีใครเจอกันเกือบทุกวันอันนั้นคือหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่านั่นคือมันก็คุณงามความดีนะถ้าพูดถึงตามหลักเนาะมันถึงอยู่ด้วยกันได้ไงคนที่ขับรถไปเฉี่ยวไปอะไรหลายๆคู่หลายๆคนหลายๆกรณีก็บางทีก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกับหลวงพ่อโดยการรถไปชนกันแต่อย่าไปทำนะอย่าไปนั่นนะแต่หลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็หลายคนเจอกันเกือบทุกวันถ้าไปบิณฑบาตเจอเกือบทุกวันเลยไปมาก็ได้เป็นเพื่อนเลยสนิทชิดเชื่อกันอย่างเป็นต้นก็มันเฉียวมันชนมันอะไรมันจริงๆมันไม่ได้เจตนาไม่อยากให้มันมีมันเป็นหรอกถ้าพูดถึงตามหลักนะอันไหนลักษณะอย่างนี้ถ้าเราหลวงพ่อพูดถึงอาจารย์ธงชัยธรรมทโลก่อนนะเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้ไปคือมีลูกน้องไปเยี่ยมท่านที่วัดป่าโนนเพชรนะบ้านนาแสงตำบลนาแสงอำเภอเสรภูมิท่านฝากความคิดถึงมาหาหลวงพ่อดีใจนะภูมิใจมากที่ได้ถวายน้ำดื่มที่น้องสาวทำเพิ่งช่วยซื้อจากน้องตอนเช้าตอนเย็นก็เลยถวายหลวงปู่ดีใจมากๆครูวันกำลังทำซากจักรยานนำซากจักรยานมาประกอบเป็นจักรยาน3 ล้อแจกเด็กป้าเทพก็เลยช่วยสนับสนุนเนาะป้าเทพหมายถึงว่าลูกน้องหลวงพ่ออยู่ที่นี่ท่านไปบางทีท่านก็ไปแทนหลวงพ่อเนาะไปแทนหลวงพ่อช่วงนี้น้องพ่อก็ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่อย่างพรุ่งนี้จะต้องไปหาหมออยู่พรุ่งนี้จะไปต้องไปหาหมออยู่เนาะพรุ่งนี้หลวงพ่อต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนมีเหตุอย่างนี้ลองดูดิอย่างยกตัวอย่างที่เราเห็นในสื่อบ่อยๆแมวไปติดลูกกงมั่งติดตรงนู้นติดตรงนั้นตรงนี้ก็มีคนรับไปเลี้ยงหมาหลงเข้าไปตรงนั้นหลงไปตรงนี้แต่อีกอย่างไม่ถึงว่ามันก็เพลิดเพลินมันก็สนุกสนานของมันแต่เราไปทำร้ายมันไปทำลายมันไปทรมานไปทุบไปตีมันไปเตะไปอะไรมันก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ารังแกได้เฉพาะเขาที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมหลวงพ่อว่าไม่ดีเลยนะไม่ดีเลย
ไปรังแกได้เฉพาะตรงที่เขาอ่อนแอกว่าเป็นคนก็ดีเลยคนดีที่หลวงพ่อบอกบางทีก็เป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านโมโหนี่มันร้ายจริงนะโทสะจริตมันร้ายโมโหโมหะนี่แปลว่าความหลงอะเนาะแต่ถ้าโทสะนี่แปลว่าโกรธความโกรธไปลงทุกวันไปลงทุกวันด่าทุกวันด่าทุกวันว่าทุกวันไปไปมาหนักเข้าหนักเข้าลามเข้าก็ไปลงไม้ลงมือทุบตีเป็นต้นทั้งเช้าทั้งเย็นลูกบอลบางทีก็ยังไม่เตะทุกวันเลยถ้าพูดถึงตามหลักใช่ไหมอันนี้โอ้โหเรื่องมันกับลูกบอลมันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วมันสะสมที่นี่มันพลังความโกรธความเกลียดมันก็อยากแค่นี้ไปที่อื่นอยากไปที่อื่นอย่างนี้อยากพ้นๆอย่างนี้เป็นต้นไงชีวิตของคนหลายๆคนก็เจอกับสิ่งเหล่านี้มาใช่ไหมจริงๆคนเนี่ยหมายถึงว่าคนละพ่อคนละแม่ไม่อยู่ด้วยกันมันต้องเอื้อต่อกันนะถ้าพูดถึงเขาง่ายๆถ้าเขาร้อนเราก็เย็นน่ะถ้าเขาเป็นน้ำเราก็เราเป็นไปได้ก็เป็นไฟก็เป็นไฟนิดๆเขาเป็นไฟเราก็เป็นน้ำประมาณลักษณะอย่าให้น้ำน้อยกว่าไฟไฟมากกว่าก็ยุ่งนั่นแหละใช่ไหมไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงแล้วเสร็จทีนี้หาที่จบไม่ได้มันสะสมทีนี้คิดดูถึงขนาดว่ามันจะสะสมขนาดไหนถ้าพูดถึงเราดูสื่อได้ดูในทีวีนะขนาดอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่ปีจ้างวานมันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะค่าเพื่อจะเอาประกันมันจะได้ไหมล่ะค่าประกันอันนี้มีที่ผ่านมาใช่ไหมหรือทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วอีกอย่างมันสะสมทีนี้สะสมมาอยู่ด้วยกันสะสมมาตลอดช่วงหลังอารมณ์ก็เปลี่ยนไปตอนแรกๆก็ดีมา10ปีอย่างเป็นต้นแล้วทีนี้มันสะสมในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้สิ่งที่ไม่ดีมันสะสมมันมองมันเห็นอยู่ความชั่วทั้งหมดทั้งมวลเห็นอยู่มันมาลงที่เราทีนี้มันก็กดดันสู้ไม่ได้ตอนนั้นสู้ไม่ได้จ้างวานนะทีนี้หาเงินมาจ้างวานจ้างคนอื่นมาช่วยค่าให้หน่อยมาช่วยจัดการให้หน่อยอย่างนี้เป็นต้นไงแล้วกฎหมายงดเว้นไหมล่ะมันก็ไม่งดเว้นแต่หลายคนอยู่ด้วยกันมันไปไม่รอดก็คุยกันด้วยดีมันก็ไปกันได้นะถ้าอย่างนั้นไปกันได้แต่ที่นี่มันไม่ยอมมาดิมันไม่ยอมฆ่าได้ยามไม่ได้ก็เป็นลักษณะมันก็หลวงพ่อบอกว่าบางทีบางคนนั้นเขาด่าโดยรวมถ้าด่าโดยรวมถ้าคิดแบบเล่นๆแต่มันจะไม่เกิดเหตุร้ายก็คิดง่ายดีเนาะมันด่าทั้งหมดเลยคนทั้งประเทศก็โดนมันด่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยแล้วมันด่าเฉพาะเราดีแล้วมันด่าเฉพาะเราอะไรลักษณะมันคิดขำๆแต่เป็นธรรมะเล่นไม่ใช่เล่นๆนะถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็ง่ายแต่ต้องคิดบ่อยๆนะเหมือนกับเราธรรมะปัญญาที่มันเกิดขึ้นนะที่ธรรมะเกิดขึ้นนะในจิตในใจของเราแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานี่ดีมากนะปัญญานี่ดีมากปัญญาเฉียบแหลมไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นปัญญารู้เท่าทันรู้เท่าทันกับทุกเรื่องละเอียดลงไปถึงขนาดว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่หลวงพ่อว่าไม่มีวินาทีไหนที่สัตว์ไม่สิ้นใจอย่างเป็นต้นแม้แต่เราก็เช่นกันไม่รู้จะได้อยู่ได้สักกี่วันกี่ปีแต่ขณะที่เราอยู่เราต้องทำคุณงามความดีไงทำบุญทำกุศลเพื่อจะหนุนนำสูงส่งเราสูงส่งให้จะสูงส่งขึ้นไปถ้าทำดีมันคงไม่ตกต่ำใช่ไหมถ้าทำชั่วเนี่ยตกต่ำลงถ้ำลงเหวไปถ้าเป็นถ้ำเป็นเหวก็ยังพอ เป็นสถานที่ต้องเที่ยวได้นะแต่ความชั่วมันตกต่ำมันตกต่ำเลยนะไม่รู้ใครจะมาช่วยพยุงอ่ะถ้าเรามีพื้นฐานก็อย่างที่ว่านั่นแหละ
มันก็ไปรวมกันตรงนั้นน่ะไปรวมกระจุกเลยมีเงินเท่าไหร่บ้าแน่นอนบ้าจ้างเท่าไหร่จ่ายไปก่อนเท่าไหร่เป็นต้นจ้างใครใครจ้างบางทีแม่บ้านจ้างค่าพ่อบ้านเมียจ้างค่าผัวเป็นต้นมันก็มีให้เราดูเขาแสดงให้เราดูนะเราดูแล้วเราเกิดปัญญาไหมนะหลวงพ่อมันสะสมนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ส่งเสริมว่ามันสะสมอย่างนี้เราสู้ไม่ได้มันกับคนคนไม่สู้คนนี่เป็นต้นเอาที่เผลออย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ตัวต่อตัวนะบางทีก็ไม่เผลอหรอกนัดกันมาเลยแต่มาทีสะ20บ้างมาที10บ้างนัดพวกมาพวกคู่อดีต2คน3คนอย่างนี้เป็นต้นโดนเส้นน่วมเลยในลักษณะถ้าเวลาอารมณ์มันโกรธอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาเป่าเข้าไปห้ามอันดีถ้ารู้จังหวะมันก็ดีไปถ้าไม่รู้จังหวะก็โดนไม่ใช่หางเลขหรอกหลวงพ่อว่าเจอเต็มๆเลยพอเพอตายพอเพอเจ็บพอเพอตายเขาถึงไม่ค่อยบางทีก็เหมือนกับคนเห็นแก่ตัวนะไปช่วยแม้แต่ยัดยาบ้าเป็นต้นหลวงพ่อทำงานเรื่องนี้มาก็มีอยู่จริงนะยัดเยียดยาบ้าคนอื่นเพื่อจะข่มขู่เนาะเอาวันนี้ก็กล่าวถึงคนที่คนติดตามมันไม่มีพ่อนันกมลเนาะพระอาจารย์ธงชัยท่านบอกตามแต่ดีแล้วก็ท่านดีใจมากที่ได้ถวายน้ำดื่มคือน้องสาวเนี่ยน้องสาวทำกิจจากการน้ำดื่มเนาะแต่ถวายน้ำดื่มแล้วถวายหลวงพ่อมาด้วยนะตามความก็จะกล่าวถึงทุกๆคนนะหลวงพ่อไม่ได้เอ่ยถึงก็ให้เข้าใจด้วยเช้าวันนี้นะคงพอสมควรนั่นแหละและการธรรมะสะกิดใจธรรมะบรรยายธรรมะเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องใกล้ตัวถ้าไปปรับปรุงแก้ไขถ้าเอาไปใช้เลยก็ได้ประโยชน์จากการฟังได้ประโยชน์จากการฟังนำไปพืชปฏิบัติได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติเข้าใจร้อนก็เย็นลงถ้ามันเดือดมากก็ผ่อนลงเนาะผ่อนลงเอาธรรมะไปใช้ให้มีสติมีปัญญาประคับประคองชีวิตตัวเองแล้วที่สุดก็ประคับประคองชีวิตของคนอื่นด้วยยิ่งช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยเอาวันนี้ก็คงพอสมควรนั่นแหละท้ายที่สุดสำหรับวันนี้คุณป้าคุ้มครองสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านคุ้มครองตัวเองนะแล้วคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุ